ีนี้พอคือ1ภาพของตลาดอ่ะจะดีขึ้นนะผมเชื่อว่าเขารู้แล้วแหละว่าบทเรียนที่ผ่านมาคืออะไรก็คือการใช้ financial instrument เครื่องมือทางด้านการเงินต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเอาแต่ใช้แต่แม่งปรับเปลี่ยนไม่เป็นปรับเปลี่ยนไม่เป็นพูดจริงๆนะครับคืออ่านสถานการณ์ไม่ออกตีโจทย์ไม่แตกเมื่อคุณอ่านสถานการณ์ตีโจทย์ไม่แตกคุณก็ไม่สามารถใช้มาตรการให้เหมาะสมกับภาวะนั้นๆได้นะครับก็ปัญหาไม่เกิดในอนาคตมันน่าจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ดีกว่านี้นะครับประธานบอร์ดตลาดก็ดีมากๆนะครับรัฉมนตรีที่กำกับดูแลก็ดีมากๆอันนั้นอนาคตของตลาดหุ้นไทยในแง่ของการกำกับดูแลน่าจะดีขึ้นนะครับถัดมาเรื่องของรัฐบาลเองเนี่ยวันที่14นี้ก็จะเป็นพอยต์บวกแล้วสัปดาห์หน้าหุ้นยังไงก็ขึ้นบอกได้เลยถ้าผิดก็ไม่เป็นไรแทงผิดบ่อยน้องนาโอมิก็อยู่ตึ๊กแต่ผมเดาว่าสัปดาห์หน้าน่าจะขึ้นแน่ๆเพราะอะไรเพราะว่าวันที่14การเมืองมันจะชัดเราถูกกดด้วยการเมืองอย่างน้อยก็มา3เดือนแล้วจากอาการเขาเรียกว่าเจ๊ป้าบ่อสื่อเจ๊ป้าบ่อสื่อหมายความว่าอยู่ดีไม่ว่าดีอ่ะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีก็หาเรื่องใส่ตัวนะฮะก็มีประเด็นขึ้นมานะครับทีนี้วันที่14ผมเชื่อว่าเขาจะผ่านเขาจะได้ไปต่อก็คือผิดโดยไม่เจตนาไม่ถึงขั้นการหาแบบว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงก็คือศาลก็น่าจะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อนะครับก็ไปต่อได้อันนี้คือคุณเศรษฐาแล้วอีกเรื่องนึงที่ต้องติดตามก็คือวันที่22สิงหาคุณทักษิณเขาจะขึ้นโพเดียมพูดวิชั่น for Thailand นี่เป็นครั้งแรกที่เราจะได้เห็นเขาเต็มๆซึ่งถ้าเกิดเขาพูดตรงเนี้ยถ้าเราย้อนเวลาพอดีผมทันสมัยเขาปี4445ที่หุ้นมันบูมขึ้นมาหลังจากที่เขาพาเราออกจาก IMF ได้ทีนี้เนี่ยตอนนั้นน่ะมันจะมีธีมเขาเรียกว่าธีมเล่นตามคุณทักษิณเขาคุณทักษิณพบประชาชนทีไรปุ๊บโอ้โหหุ้นแม่งขึ้นเลยที่เกี่ยวข้องเพราะว่าเรามีความมั่นใจว่าเขาพูดแล้วเขาทำค่ะมันจะไม่ได้เหมือนแบบผู้นำที่พูดว่าเออดีแต่พูดอ่ะมันเขาไม่ใช่คือเขาเวลาเขาพูดอ่ะเขาจะรู้ชัดว่าจะต้องเดินไปยังไงก้าวไหนยังไงก่อนแล้วฟังแล้วมันจะเคลิ้มมากเลยอ่ะคือพูดแล้วมันโดนทุกเม็ดเวลาคุณฟังทักษิณเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศนะเออมันใช่นะครับก็เราก็ต้องไปรอดูเขาวันที่22นี้ถ้าเขายังฟอร์มดีเหมือนเดิมผมเชื่อว่าน่าจะเรียกความเชื่อมั่นได้ระดับมากๆเลยทีนี้พอเข้าสู่เดือนกันยาเนี่ยมันจะมีเรื่องของกองทุนวายุพักเกิดขึ้นความชัดเจนมันจะเริ่มมาแล้วรัฐมนตรีวิชัยยืนยันว่าตุลาคมนี้ชัดเจนแน่นอนแต่ก่อนที่จะชัดเจนแปลว่ากันยายนมันจะต้องมีมาก่อนถูกป่ะบรรยากาศมันก็จะดีแล้วอันนี้ภายใต้ข้อแม้ว่าต่างประเทศต้องไม่พินาศนะฮะซึ่งอันนี้เป็นความเสี่ยงอันนี้ยังไม่รู้เพราะว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นตลาดหุ้นต่างประเทศมันเกิดแบ็คแมนเดย์เราบอกว่ามีความกังวลเรื่องรีเซชชันจากตัวเลขการจ้างงานมีเรื่องของแครีเทรดเนี่ยตอนนี้มันคลี่คลายไปแล้วหมดแต่ผมว่าทุกอย่างมันเป็นเพียงแค่ข้ออ้างประกอบพอไอ้ข้ออ้างเหล่านี้มันไม่ได้แย่จริงๆเราก็แอบเข้าไปเล่นกันมันก็ดูเหมือนรีบาวด้วยแรงซื้อของย่อยนั่นแหละของเมาอ่ะแหละค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วในเกมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกมทุบผมว่ามันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แรงกว่านั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ต้องระวังเพราะนั้นความผันผวนมันอาจจะยังไม่จบสำหรับต่างประเทศแต่ที่ต่างว่าสมมุติว่ามันไม่มีอะไรแล้วกันสมมุติว่ามันไม่มีพวกผมก็ไม่รู้ถ้ามันไม่มีด้วยสตอรี่ที่รออยู่ของเมืองไทยเนี่ยมันก็ผมว่าไป 1,350 อ่ะไม่ยากนะสิ้นเดือนนี้ก็ 1,350 ได้นะค่ะแล้วก็ 1,400 ก็เป็นไปได้ในตุลาเป็นไปได้จริงๆนะครับแล้วเราต้องไปโฟกัสที่กลุ่มไหนกลุ่มแรกเลยก็เอากลุ่มสนามกอล์ฟที่เขาใหญ่ก็กลุ่มนั้นก่อนคุณก็เห็นอยู่ครับแม่งมาจริงมันมาจริงมันไม่ได้อําเลยนะมาจริงครับ in touch advance คุณจะไปเล่นท่ายากทำไมใช่ป่ะแล้วก็คุณก็ต้องเก็บอะไรไว้สำหรับ for เรื่องอื่นๆด้วยนะครับเช่นช่วงเวลา high season ในช่วงไตรมาส4เช่นตอนนี้พวกกลุ่มท่องเที่ยวกำลังพินาศเลยเอราวัณเซนเทลมินจริงๆแล้วมันน่าเก็บค่ะเพราะว่าเขาที่มันลงมาเพราะเขาจะลงตอบรับกับเรื่องของไตรมาส3ที่จะไม่ดีแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะดีขึ้นในตอนไตรมาส4พวกนี้มันก็ต้องน่าเอาหรือจะเอาดีเฟนซีฟอย่างโรงพยาบาลซึ่งผมก็มองว่า BDMS ตอนนี้น่าจะแข็งสุดดูดีกว่า BH ด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็เล่นทางง่ายนะครับแต่ถ้าจะเอาที่มันสบายใจเซฟตี้สุดๆก็กลุ่มสนามกอล์ฟครับ